พนักงานบินไทยระส่ำแห่ถอนเงินสหกรณ์หวั่นเจอผลกระทบมาตรการพยุงบริษัทที่ย่ำแย่จากโควิดพนักงานการบินไทยระส่ำแห่ถอนเงินออกจากสหกรณ์หลังประธานบอร์ดส่งสารเตรียมออกมาตรการที่จะกระทบต่อพนักงานเพื่อพยุงบริษัทที่ย่ำแย่จากปัญหาโควิดด้านสหภาพวันถูกปรับลดเงินเดือนและวันทำงานนายนเรศพึ่งแย้มประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์พลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษยสรินทร์ประธานกรรมการบอร์ดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนได้ส่งสารแจ้งมายังพนักงานการบินไทยทุกคนโดยระบุว่าขณะนี้บริษัทกำลังประสบปัญหาด้านผลประกอบการและอยู่ระหว่างดำเนินการแผนฟื้นฟูแต่กลับมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบให้อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกเกิดการชะลอตัวอย่างหนักจะเห็นได้ว่าหลายสายการบินได้มีการประกาศมาตรการเพื่อให้สายการบินยังสามารถดำเนินธุรกิจอยู่ได้โดยในส่วนของการบินไทยนั้นปัญหาไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบรุนแรงต่อบริษัทการบินไทยอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและไม่รู้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงเมื่อไรดังนั้นเพื่อรับมือกับวิกฤตครั้งนี้บริษัทจำเป็นต้องดำเนินมาตรการต่างๆที่มีผลกระทบต่อผู้บริหารและพนักงานซึ่งฝ่ายบริหารจะประกาศให้ทราบต่อไปนอกจากนี้ยังมีการขอความร่วมมือให้พนักงานทุกคนช่วยกันรักษาการบินไทยและไทยสมายซึ่งเปรียบเสมือนบ้านเราเอาไว้เพื่อให้ทุกคนอยู่รอดนายนเรศกล่าวว่าขณะนี้ประธานบอร์ดการบินไทยได้ส่งสารมาเตือนให้พนักงานทุกคนเตรียมรับมือกับมาตรการต่างๆแล้วแต่ยังไม่มีการออกมาตรการแจ้งออกมาอย่างเป็นทางการซึ่งหลังจากได้รับสารพนักงานเกิดความตื่นตระหนกตกใจเป็นอย่างมากกลัวว่าจะมีผลกระทบต่อการทำงานและรายได้ล่าสุดยังมีกระแสข่าวว่าบริษัทเตรียมที่จะให้พนักงานปรับลดระยะเวลาการทำงานลงและลดเงินเดือนลงซึ่งเบื้องต้นสหภาพมีการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้และพยายามทำความเข้าใจกับพนักงานทุกคนโดยเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสหภาพได้ออกแถลงการไปยังสมาชิกและพนักงานของการบินไทยทุกคนโดยแจ้งให้พนักงานทราบว่าตามพรบ.พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์2543บริษัทไม่มีอำนาจในการออกประกาศและหรือคำสั่งลดเวลาทำงานหรือลดเงินเดือนได้เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสหภาพการจ้างงานอย่างไรก็ตามการปรับลดวันทำงานหรือลดเงินเดือนพนักงานจะต้องยินยอมเป็นรายบุคคลเท่านั้นส่วนพนักงานที่ไม่ยินยอมที่จะลดวันทำงานหรือลดเงินเดือนสหภาพก็จะมีแกนนำให้ความช่วยเหลือฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัทต่อไปเพราะถือว่าเป็นการละเมิดสภาพการจ้างงานหลังจากสารจากประธานบอร์ดออกมาพนักงานทุกคนตกใจกลัวมากว่าจะถูกลดเงินเดือนหรือถูกปรับออกล่าสุดมีสมาชิกหลายคนเริ่มทยอยถอนเงินออกสหกรณ์แล้วเพราะกลัวปัญหาจะเกิดขึ้นซึ่งขณะนี้สหภาพได้พยายามเร่งทำความเข้าใจและรอฟังอยู่ว่าบริษัทจะออกมาตรการมาอย่างไรซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้วบริษัทสามารถใช้วิธีการปรับลด OT ได้ซึ่งไม่ผิดกฎหมายอะไรเพราะไม่ใช่สภาพการจ้างงานโดยพนักงานทุกคนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือบริษัทไม่รับ OT แต่ถ้าเป็นการลดเวลาทำงานหรือลดเงินเดือนถือเป็นการละเมิดสิทธิการจ้างงานพนักงานที่ไม่ยอมก็พร้อมที่จะดำเนินคดีกับบริษัทเพื่อปกป้องความเป็นธรรมต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ